ปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้นเล่มที่2เรื่องหนูน้อยเริงร่าลีลาเคลื่อนไหวมีรูปแบบการใช้ภาษาท่าทางเชิงนาฏศิลป์ประกอบเพลงต่างๆช่วยให้มีความเข้าใจในศิลปะของไทยและเกิดความสนุกสนานการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสัตว์อย่างมีรูปแบบทำได้ดังนี้ท่าเรียนแบบกบท่าเรียนแบบสุนัขท่าเรียนแบบปลาท่าเรียนแบบกระต่ายท่าเรียนแบบลิงท่าเรียนแบบช้างการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบกาขณะนอนนั่งและยืนการเคลื่อนไหวร่างกายขณะนอนทำได้ดังนี้ถ้านอนยกขาสลับกันขึ้นลงนอนหงายเหยียดขาตรงแขนแนบลำตัวยกขาซ้ายขึ้นใช้มือขวาแต่ปลายเท้าซ้ายวางขาซ้ายลงที่เดิมสลับกับการยกขาขวาขึ้นแล้วใช้มือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวาทำสลับกันเช่นนี้ไม่น้อยกว่า10ครั้งถ้านอนยกขาไขว้สลับทางซ้ายและขวานอนหงายเหยียดขาตรงแขนแนบลำตัวยกขาขวาไขว้ไปทางซ้ายพร้อมใช้มือซ้ายแตะปลายเท้าขวาวางขาขวาลงที่เดิมสลับกับการยกขาซ้ายไขว้ไปทางขวาใช้มือขวาแตะปลายเท้าซ้ายทำสลับกันไม่น้อยกว่า10ครั้งถ้านอนพลิกตัวคว่ำและหงายสลับกันนอนหงายเหยียดขาตรงชิดกันแขนทั้งสองยกชูขึ้นเหนือศีรษะลำตัวแนบกับพื้นพลิกตัวจากนอนหงายเป็นนอนคว่ำทันทีทำสลับกันไม่น้อยกว่า10ครั้งการเคลื่อนไหวร่างกายขณะนั่งทำได้ดังนี้ถ้านั่งเหวี่ยงมือแตะปลายเท้านั่งแยกขาออกพอประมาณขาเหยียดตรงกางแขนเสมอไหล่เหวี่ยงมือขวาแตะปลายเท้าซ้ายแล้วเหวี่ยงมือซ้ายไปแตะปลายเท้าขวาทำสลับกันไปไม่น้อยกว่า10ครั้งถ้านั่ง
งยกตัวรูปตัว V นั่งเหยียดขาตรงใช้มือซ้ายและขวาจับขาทั้งสองไว้และยกขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมๆกันทำค้างไว้พอประมาณแล้วปล่อยมือให้ขากลับลงสู่ที่เดิมทำสลับกันไปไม่น้อยกว่า10ครั้งการเคลื่อนไหวขณะยืนทำได้ดังนี้ท่ายืนแยกขาก้มตัวใช้มือแตะปลายเท้าสลับกันยืนตรงแยกเท้าออกเล็กน้อยแล้วก้มตัวลงด้านล่างเอามือซ้ายแตะที่ปลายเท้าขวาแล้วเปลี่ยนหมุนเอวเอามือขวาแตะที่ปลายเท้าซ้ายทำสลับกันไปมาไม่น้อยกว่า10ครั้งท่ายืนยกเท้าแตะปลายมือสลับกันยืนตรงยื่นมือซ้ายออกไปข้างหน้าแบฝ่ามือยกเท้าขวาขึ้นจากพื้นให้ปลายเท้าขวาแตะโดนปลายฝ่ามือซ้ายแล้วเอามือลงยื่นฝ่ามือขวาเหยียดตรงไปข้างหน้ายกเท้าซ้ายขึ้นจากพื้นให้ปลายเท้าซ้ายแตะโดนปลายฝ่ามือขวาสลับกันประมาณ10ครั้งท่ายืนเขย่งเท้าขึ้นลงยืนตรงเท้าชิดกันยกมือซ้ายขวาขึ้นเท้าสะเอวยกตัวเขย่งปลายเท้าขึ้นลงทำสลับกันไปอย่างน้อย10ครั้ง